ต่างประเทศที่เคารพข้าพเจ้าเอริกเกอุดมจะมาเจอกับพ่อแม่พี่น้องอีกกับบรรยากาศจันทร์สีพบกับรายการสองลาวิเคราะห์ข่าวจากสหรัฐอเมริกาที่ทรงกระจายเสียงออกจากฟลอริดาในปัจจุบันนี้เนาะก่อนจะเข้าสู่รายการข้าพเจ้าขอเชิญบรรยากาศจันทร์สีถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังครับรายการขอเชิญครับก็ขอบใจคนอื่นกระทำสบายดีท่านเรียกแก้วอุดมและยานังทาวรวิไรวรผู้คุมรายการสถานีของพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเนาะสบายดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกพันธมิตรประจำสหรัฐอเมริกาและพี่น้องลาวภายในประเทศที่ติดตามรับฟังรายการสองลาววิเคราะห์ข่าวเมื่อในพวกเขากับมีข่าวดีๆข่าวเด็ดที่ว่ามาเราพอสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะเอาขอเชิญติดตามเอาขอขอบใจเจ้าหัวข้อประเด็นพักรัฐอึดอัดขาดขึ้นบริหารแต่ประเด็นที่เฮาจะเว้ามื้อนี้ก็ขอขอบอกขอบใจแรงข่าวจากRFA ที่พวกเขาได้ขณะทีมงานได้นำมาใส่เป็นประจำก็ว่าได้เกือบว่า 80% กว่าในประเด็นมื้อนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะบ่เป็นกระทรวงอันนี้แม่นแรงข่าวที่ออกจากฮ้อนๆและก็ใหม่ๆในกระทรวงศึกษาของสปป.ลาวเนาะและบัดนี้สิ่งที่เฮาเห็นที่ว่าจากแรงข่าวตัวนี้นี่นะอ้าวมันก็มีหลายข้อที่สำคัญที่เฮาควรจะคิดนำกันว่าเป็นยังกันย้อนสาเหตุใดที่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจังบ่มีคำตอบให้หลายๆทานอยู่ในองค์การจัดตั้งของกระทรวงเทคโนโลยีนี่นะจะหยบบ่ให้มีกระทรวงนี้ต่อไปถามว่ากระทรวงนี้จะหยบไปแล้วนะจะถือได้ซับซ้อนไปหลายหลายบอนว่าซั่นซะเนาะบางภาคส่วนก็สิได้ถือซับซ้อนไปทั้งไปสนีคมนาคมบางภาคส่วนก็สิไปซับซ้อนทั้งทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นนักวิชาการเป็นภาษาบัณฑิตเนี่ยลักษณะนี่แหละและบัดนี้อีกภาคส่วนหนึ่งจะไปทั้งกระทรวงกีฬาอันนี้ก็แต่หลายทานอยู่ในกระทรวงเทคโนโลยีเนี่ยนะยังบ่เข้าใจเนื้อเรื่องว่าเป็นยังกันย้อนสาเหตุอันใดที่จะหยบในกระทรวงนี้อันนี้ก็เป็นหน้าคิดกันเนาะเอาเนาะและบัดนี้ตามข้าพเจ้ามองเห็นก็คือว่าอันที่หนึ่งนี่ก็ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องการเงินอยู่ในประเทศลาวมันก็มีความสับสนและบัณฑิตถ้าเบิ่งมองเบิ่งว่าจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยว่าตัวอย่างข้าพเจ้าว่าตัวอย่างเลยในตีราคาว่าการเงินในประเทศลาวเฮาฮู้แล้วว่ามันมีความอึดอัดหลายที่สุดในปัจจุบันนี่หลังจากโควิด19นี่เกิดระบาดขึ้นอยู่ทั่วโลกแหละอยู่ในประเทศลาวก็จนว่าถึกว่าถึกปิดว่าซั่นซะพรมแดนแต่ก่อนโควิด19น่ะสปป.ลาวก็ยังอยู่ได้อยู่เพราะว่าได้มีนักท่องเที่ยวได้มีคนไปต่างประเทศเข้ามาอุดหนุนทางด้านการท่องเที่ยวอันนี้มันก็มีเหตุผลกับเฮ็ดให้การเงินของคลังหลวงของภาคของรัฐหลายตื้อหลายพันตื้อก็บ่ได้เข้าข้างหลวงอันนี้มันแม่นปัญหาได้อ้าวแม่นบ่แม่นแหละตามสิสันนิษฐานได้ข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนอยู่ในบ่แม่นประชาชนรัฐกรเด้อข้าพเจ้าขอโทษรัฐกรรับใช้ในแผนกเทคโนโลยีก็บ่ได้ฮู้เหตุผลอันนี้เฮามาตีราคานํากันเอามีความรู้สึกได้ใดที่ว่าออกคิดความเห็นมึงลูกตัวนี้นี่ขอขอบใจแทนเล็กหน่อยอันนี้ข้าพเจ้ากับมีความเห็นแนวนี้เนาะเรื่องการเปิดยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเพราะว่ากระทรวงนี่มันก็เป็นกระทรวงสำคัญที่ว่ามาพัฒนาประเทศชาติและกับพนักงานต่างๆแปลว่ามันมีส่วนปรับปรุงหรือว่าช่วยประเทศชาติที่ว่าให้มีความสามารถความอย่างวิทย์เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันแปลว่าประเทศใดเขาก็ต้องการคือกันเป็นยังกันเพื่อนในประเทศลาวนี่
เพื่อนคือมันบรรยบแผนกนี้ออกแล้วก็เพื่อนสิเฮ็ดวิธีใดประเทศอื่นหั่นที่เขารู้สึกว่ากระทรวงนี่เป็นกระทรวงที่สำคัญแล้วเขากับอยากเอากระทรวงต่างๆหั่นเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มันก้าวทันโลกทันนั่นเขาเพราะว่าอันนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นสปปลาวนี่เพิ่นค่อยตัดออกคงไม่เป็นอย่างกับย้อนการช่วยเหลือของต่างประเทศเงินเห็นมันบอกเขาครั้งหลวงแล้วก็บ่มีการพัฒนาเงินคำบ่มีพนักงานหรือว่ารัฐกรนั้นได้แผนกนี่บอกบ่มีเงินจ่ายให้เขาแล้วก็จำเป็นแหละเพิ่นก็หาวิธีไปซับซ้อนหรือว่าตัดคนออกเพราะว่าประหยัดรายจ่ายมาลงมาหันอันนี้มันก็ด้วยความสลาดบ่เท่าเทียมกับต่างประเทศเขานะคันสิว่าเพิ่นโง่มันก็สิเจียวมันก็คือโพดไปเนาะแปลว่าสลาดบ่เท่าเทียมกันต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วแทนที่ว่าจะเพิ่มอันแนวนั้นแนวนี้ขึ้นอันนี้เพิ่นละพยายามตัดลงตัวอย่างเนาะคือสมัยแต่ก่อนๆตัวภาษาตัวเขียนตัวนั้นเฮาตัวรอตัวยังเฮาเพิ่นก็ไปตัดออกนี่มันก็แปลว่าตัวนี้มันไปตัดอนาคตของชาติเพราะว่ามันบ่แม่นว่าสิสร้างชาติพัฒนาชาติพัฒนาบุคลากรและให้มันมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมประเทศที่เขาเจริญว่าเพิ่นปกครองกันมานี่45 46ปีแล้วบ่เห็นเพิ่นว่าก้าวไกลไปแต่เพิ่นว่าพวกที่คุยอยู่ทั้งฟ้าทั้งดาวเพิ่นว่าบ่มีประเทศใดที่ว่าพัฒนาได้คือกันกับเพิ่นอันนี้มันบ่สมความที่ว่าภาครัฐเพิ่นขี้คุยแปลว่าขี้คุยขี้โม้ใส่ต่างประเทศแต่ความจริงแล้วไปขอทานต่างประเทศมาพัฒนาหรือว่ามาแบ่งสรรปันส่วนกันกินอันนี้กับเจ้าเห็นแนวนั้นเนาะเอาขอขอบใจท่านเลยเจ้าสิ่งที่ว่าข้าพเจ้าอยากอธิบายภาคส่วนหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องทางที่ผู้ชมผู้ฟังกับรายการนี้ว่าการศึกษาเนี่ยประเทศที่เจริญนั่นน่ะแผนกกระทรวงเทคโนโลยีนี่ควรจะเข้มแข็งนะมันเคียงบ่าเคียงไหลกับการเมืองและการเศรษฐกิจเป็นอย่างข้าพเจ้าจังคิดว่านั่นเอ้าข้าพเจ้าเห็นประเทศที่มีความเจริญคือตัวอย่างทั้งนั้นสหรัฐอเมริกาเอาเป็นมหาอำนาจโลกและบัดนี้แม้นแล้วเจ้าคือเปรียบเทียบใส่กับอเมริกานี่ยกตัวอย่างเด้อตัวอย่างให้ฮู้ถ้าเขาเจ้ายกสูงเรื่องเทคโนโลยีมันจะเป็นอันนี้เป็นหัวประดิษฐ์คิดสร้างเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่สลาดเสลียวสอกหาวิธีทางเหตุใดสิว่าเขาจะทันเวียกทันงานเรื่องทางด้านเทคโนโลยีเหตุใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะและบัดนี้ค่ะว่าเขาอยู่ในประเทศลาวเขาน่ะเอาคือว่ามันมีอย่างใดที่ว่าทางด้านเทคโนโลยีที่ว่าทางแขนงการของหรือว่ากระทรวงเทคโนโลยีนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่มันมีอย่างแน่จะเหตุให้ประชาชนลาวหรือว่าในประเทศลาวมีความก้าวหน้าอันนี้ข้าพเจ้าถือว่าในโครงการการศึกษาแผนกนี้นะควรจะสนับสนุนและจะให้อยู่ในระดับสูงแล้วเพราะว่าถ้าเบิ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเทคโนโลยีเขาออกมาทุกๆปีคือว่า iPhone 2 iPhone 1 iPhone 2ตัวอย่างเลย iPhone 3 4 5เดี๋ยวนี้มันหลุดไปเรื่อยๆฮะนะอันนี้มันเป็นการอันออกแบบการผลิตคิดสาวถูกต้องเมตรถเครื่องบินมันยังทุกองค์ประกอบของอันนั้นทางด้านเสี่ยวซ่านทางด้านเทคโนโลยีที่ว่าประชาชนอันน่ะว่าคนเฮาเห็นยังได้ๆแดอันนี้มันเป็นการที่ว่าอันน่ะ challenging คือว่าการอันน่ะเฮ็ดให้อันน่ะคนน่ะมีความรู้มีความผู้ประดิษฐ์ผู้คิดผู้ซ้ําเหมือนนะเอาสั่งวิธีใหม่แนวทางใหม่ถึงว่าคือว่ารถได้นี่ซะโอ้เห็นได้มันก็งามอยู่รถอยู่นี่เอา5ปีข้างหน้าหรือ3ปีข้างหน้าจะเสร็จได้มันดีกว่านี่นะให้มันทันสมัยกว่านี่อันนี้แหละทิ้งที่ข้าพเจ้าว่าแผนกนี้นะควรจะยกอยู่ในระดับสูงแล้วเอามีความรู้สึกได้ก็เชิญเลยเอามันก็ถูกต้องแล้วถ้าว่ากันยกกระทรวงได้ไปแล้วการพัฒนาหรือว่าการประดิษฐ์คิดสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันขึ้นอยู่กับแผนกนี่แบบเทคโนโลยีเลยเพราะว่าอันวิทยาศาสตร์แบบว่าทุกจะประเทศเขาพัฒนาแผนกนี่แปลว่าเป็นแผนกที่สำคัญที่สุดแปลว่าการดัดแปลงหรือว่าการเคลื่อนย้ายต่าง
แล้วก็ตัวอย่างเนาะคืออันฟอนเอเร็กเว้าไปแล้วฟอนเดี๋ยวนี้เริ่มขึ้นมาขึ้นมา12 13จี้แล้วนั่นไอ้ฟอน12 13ขึ้นมาแล้วอันนี้การทันสมัยน้ำสมัยของเขาเจ้ามันไปทุกนาทีแปลว่าการพัฒนาค้นคว้าออกมาหันแปลว่าทุกๆประเทศแล้วก็ขึ้นเดือนขึ้นดาวก็ทุกคนเขาก็ใส่พวกนักวิทยาศาสตร์พวกเทคโนโลยีนี่มันแปลว่าทุกๆแผนกการเนี่ยเขาต้องการแผนกนี้ที่ว่าคนกลัวให้ประเทศนั้นนำไปสู่ความเจริญชีวิไรหรือว่าประเทศชาติสิเจริญได้กับพ่อแผนกนี่แหละเป็นผู้นำผู้นั้นพัดเชิดเหตุประเด็นสางแล้วกับฮกจักฮกงานเป็นอย่างต่างๆคือกันแล้วถามว่าพวกนี้บุคคลประเด็นสางขึ้นมาแล้วเจ้าสิไปพัฒนาอย่างมันก็ยากตัวอย่างคืออันเพิ่นพัฒนาเพิ่นสร้างเคลื่อนสร้างยังมาเฮ็ดบริหารบ่ได้แล้วก็ให้จีนให้นั่นเขามาเอาไปหมดนั่นประเทศชาติเพิ่นเฮ็ดวิธีใดมันสิจะเจริญรุ่งเรืองไวๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพวกนายเถื่อนนายหยังมาเอาไปหมดละทรัพยากรของประเทศชาตินั่นแต่ว่าน้อนหัวของผู้นำมันแล้วมันบ่มีความสลาดและการปกครองประเทศชาติมันจึงล่มจมในประชาชนทั้งทุกจนลุกทุ่งเบิกไปขอทานประเทศใดเขาก็บ่ให้แล้วเพราะว่าเอานาประชาชนนั่นไปแลกอยู่แลกกินนั่นต่างชาติเขาไปว่าเขาก็เมื่อยซวยเมื่อยนั่นแหละไม่มีแต่ไปตัวไปยังทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ว่าการไปหลอกลวงออกมาบ้านระบบมาเห็ดมาสั่งเขาก็น้ำเห็นนั่นเห็นแต่ว่าในปัจจุบันนี้เขากับลดน้อยถอยลงการช่วยเหลือกันให้ประเทศลาวกันเนาะเอาเขาก็ใช่ข้าพเจ้าจะกลัวถึงท่านหนึ่งที่บริออกสื่ออยู่ในเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่าปัจจุบันตนกับบริมีการเตรียมพร้อมอย่างงดว่าสันหลังจากที่ได้แจ้งข่าวแจ้งการได้ยกย้ายเลิกกระทรวงยกเลิกกระทรวงประโทษและให้ยกย้ายไปอยู่กระทรวงอื่นๆซึ่งในทุกมื้อนี้ก็ยังเฮ็ดเวียกในตำแหน่งเก่าอยู่ตามปกติรอถ่าแต่คำสั่งจากขันเทิงว่าจะได้ย้ายมือใดดังที่ฐานกล่าวมานี้อันนี้มันก็เป็นหนาขึ้นนะท่านที่ผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าประเทศที่เจริญคือว่าตัวอย่างในเขตอาเซียประเทศอาเซียเนาะเอเชียนะตัวอย่างน่ะคือประเทศนำระดับโลกในกระแมนญี่ปุ่นเนาะเขาบอกได้เลยแหละญี่ปุ่นเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยนะสามารถไอ้พ่อแม่พี่น้องสามารถเทียบเท่าสูสีกันไข่เป็ดไข่ไก่กับเยอรมันกับสหรัฐอเมริกาแมนบ่เอาถูกต้องอันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องนะเข้าใจว่าตัวอย่างข้าพเจ้าว่าแบบตู่สีตู่สาที่บ้านเฮาโอเคครับถามว่าเขาจะทางด้านเทคโนโลยีเขาบอกว่าจะเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาถ้าเห็นได้ก็ดีอันนี้เป็นการ การอันแข่งขันเนาะการ แล้วปีนี้เขามาบอกถึงว่าสิ่งที่ใดทางด้านเทคโนโลยีในประเทศลาวคนเห็นได้หรือมีความสามารถเอามาพัฒนากันบ้างดูเอามาใส่ให้มันเป็นประโยชน์บ้างดูนี่ยังแต่ตัวอย่างตัวอย่างว่าประเทศลาวนี่การลดพรให้ทางด้านเทคโนโลยีเขาอยู่ในระดับไหนตัวอย่างเขามียังจะพรคลายเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องระบบระบบน้ำกินเนี่ยนะในซิตี้ในเมืองเนี่ยนะเขาเช็ดวิธีใดใส่ระบบใดอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันจะดีจุกตัวอย่างซื่อๆอันที่สองคือจะว่าโอเคเดี๋ยวนี้นะเขาจะปลูกพังให้ได้แย่แรงให้ปลูกให้ซ้องระดูเขาจะใส่ระบบใดเพื่อให้พรค่ายทางด้านเทคโนโลยีบ่เฮาปัสจักคือว่าในปัจจุบันนี้เขาเอาแรงงานคนนี่มาทุ่มเทใส่มหาศาลและทางด้านเทคโนโลยีเรื่อง irrigation เนี่ยนะเรื่องการหดต้นไม้ให้เป็นปกติเนี่ยนะเขาจะมีเทคโนโลยีแบบใดที่ว่าจะนำเสนอให้มันเหมาะสมกับเหตุกับผลของการปลูกพังเลี้ยงสัตว์ในประเทศอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าควรจะคนคั่วโมเมนต์ว่าโอ้ข่อยจะเอานะคนลาวนี่จะขึ้นเดือนขึ้นดาวถ้าเฮ็ดได้ก็ดีแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่า
ฐานยบตัวนี้แหละเอาข้าพเจ้าคุณมีปัญหาได้ตั้งด่านการศึกษาปัญหานักได้ว่าตัวนี้เป็นหมักหัวใจได้เป็นเอนจินนะถูกต้องด่านเทคโนโลยีนะเอาขึ้นวันได้เลยขอเชิญเออแม่นแล้วกระทรวงนี่ก็เป็นกระทรวงที่สำคัญเนาะถามว่าเจ้าเพชรอย่างตัวอย่างเนาะคือมีการบริหารต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้เป็นพวกคิดค้นขึ้นมาแล้วก็จัดการว่าสิเฮ็ดไปทำนองนั้นทำนองนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถ้าบ่มีพวกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แปลว่าการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลดน้อยถอยลงกับตัวอย่างคือท่านเอเล็กเว้าหั่นแหละอันสิไปเอาบริหารเป็นหรือว่าไปกันน้ําตะกันอย่างมากนี่ก็ต้องใส่พวกนี้ใส่หัวขึ้นมาเฮาสิเฮ็ดวิธีใดกันตองน้ําตองนั้นมาแล้วพระสิให้ประชาชนหรือว่าได้ใส่ทรงใส่น้ําที่สะอาดแล้วบ่มีการปนเปื้อนนั่นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหัวเทคโนโลยีพวกนั้นเขานี้แหละแปลว่าคิดประดิษฐ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าเพิ่นยกกระทรวงนี้ไปแล้วเพิ่นสิให้แผนกใดที่ว่ามาเฮ็ดตามกันแต่ว่าทุกๆประเทศเขาเจ้าก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่ว่าสำคัญที่สุดตัวนี้แปลว่าค้นคว้าหาที่ว่ามาพัฒนาประเทศชาติสร้างสาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคิดคนคือขึ้นมาแล้วก็ประดิษฐ์คิดเพชรประดิษฐ์สร้างขึ้นมาให้มันทันสมัยแล้วก็การใช้การยังทุกสิ่งทุกอย่างกันให้มันสอดคล้องกับสภาพการของมันนั่นพวกนี้เป็นผู้คิดผู้ค้นขึ้นมาและสิเฮ็ดวิธีใดแล้วก็ถามว่าพวกนี้ขาดไปแล้วประเทศชาตินั่นจะรุดน้อยถอยลงการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสิมีแต่ไปขอทานขอตื่นขอทานน้ำมันต่างชาติหันมามันกับบ่กลุ่มบ่อย่างคันว่าถ้าว่าเพิ่นมีนั่นก็ดึงงานประชาชนหรือตั้งห้องห้ำห้องเฮียนหรือสร้างสาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หันขึ้นมาหลายๆแล้วมาเฮียนแผนกนี้ไปพัฒนาประเทศชาติครับเจ้าคิดว่ามันจะเจริญรุ่งเรืองไว้ถ้าเพิ่นคิดทำนองนั้นแต่ว่าประชาชนผ่านอยู่บ้านปากคาดอนไม่ยังห้องห้ำห้องเฮียนเป็นอย่างกระบอกมีกันยอดย้อนเพิ่นบูพัฒนาบุคลากรมนุษย์อันนี้ก็ถ้าว่าเพิ่นพัฒนาตัวในประเทศชาติถ้าว่าประชาชนหัดมีความรู้ความสามารถหลายๆแล้วถึงได้ห้ำได้เฮียนสูงขึ้นไปแบบการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ก้าวไว้แบบไปเนาะเอาขอขอบใจเจ้าจะย้อนเข้ามาถึงในจากข่าว RFA ที่ว่าได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งวิทยุเอเชียซีรีส์ก็ได้ติดต่อหากรมการเมืองศูนย์กลางผักและเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสาเหตุที่ยุบเลิกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่เจ้าหน้าที่เกี่ยวของยังบ่สามารถให้รายละเอียดที่หลายไปกว่านี้ได้หมายความว่าข้าพเจ้าตีราคาในคำเบาในว่าแปลว่าอันนี้เป็นการซุกเสริญนะเอาซุกเสริญการตัดท่อนว่าจะเอาผู้ใดอยู่จะเอาผู้ใดไปความหมายบ้านเฮากับสภาลักษณะนั้นพอเดี๋ยวนี้ค่อยมันคงตาแจแล้วว่าค่อยบริหารประเทศนี่ว่าตำฟ้าแล้วเดี๋ยวนี้นะในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าตีราคาในนั้นทั้งด้านการเมืองเลยนี่นะ เป็นอย่างเขาแสดงให้เห็นว่าเพราะว่าเงินที่ว่าทั้งด้านการเงินเนี่ยนะทั้งสปปลาวก็จะมีความอัตขัดหลายในปัจจุบันข้าพเจ้าก็เคยว่าทีมงานก็เคยว่าหลายๆคนคือกันว่าในปี2021เนี่ยนะติดหนี้จีน 1.2 ตื้อเขาจะมาเรียกเอาเดี๋ยวนี้บ่มีเงินให้เขาเห็นยังน่ะเอาพระคุดเอาได้ไหมบ่แห่บ่ข้างเลยจะค้นพบได้ใดจะมาเอาไหมจะจะได้ยังจะเอาไปโลดผมมีปัญญาจะใส่เจ้าแล้วในปัจจุบันเนี่ยถาวรไปแทบบาทเอาเด้อเนี่ยนะทิ้งที่ว่าข้าพเจ้าเห็นน่ะจีนนั่นน่ะพระเจ้าฮู้แล้วพระเจ้าสลาดตัวยังเขาเคยเว้าเลยนะคนกี่กวดตัวเองว่าโอ้เดนี่จุมลีเซนยสอนตอนอดีตเป็นอันน่ะนายกรัฐมนตรีนายกเนาะอีกนายก
และบัดนี้ว่าประเทศลาวเนี่ยจะมีดาวเทียมของตัวเองว่าซั่นเพศดาวเทียมของจีนน่ะมันสิบ่กำหนดแล้วเขาสิดึกจิ๋มแล้วไปขอยืมน้ําเขาเลยเขาเอาหนีมาใส่หัวเพิ่นและบัดนี้ดาวเทียมอันนั้นก็บ่ได้แม่นว่าตัวอย่างเด้อนี่มันจะเห็นหยังแดคําเฮาเบิ่งนั่นน่ะไผคําฮู้เขามายามเบิ่งว่าโอ้ในประเทศลาวมันมีถาดบ่แฮหยังแดอยู่ในประเทศไปหาผู้และบัดนี้ในเมื่อเข้าห่างหลวงเสียข้อเจ้าแล้วสภาพประชาชนปฏิวัติลาวนะครับในเมื่อเจ้าที่แถวเขาเลยติดหลวงเขาแล้วในปัจจุบันเนี่ยติดหลวงแล้วหนูติดหลวงเสียขาดข้อแล้วผมมีทางออกแต่ข้าเจ้านั่นแล้วมันเอาดาวเทียมมาสี่ใจเบิ่งว่าโอ้บนอยู่บนใดมาเอ็กซ์เรย์มายามเบิ่งหันอ้าวบนใดมีบอยังแน่อยู่ในประเทศลาวนะมันก็มาคุดเอามันเอาเงินให้เจ้าอีกพอมาเสือกหยักข้อเจ้าก็ว่าโอ้ขอบใจเด้อ thank you แค่ความโง่ของผู้นำในเอาเทที่ว่าเรื่องระบบเทคโนโลยีกับเข้ามานี่เอาควรจะยกระดับนี่นะสูงเป็นยังเข้าใจว่ายกระดับนี่ให้สูงอยู่ในท็อปเอกในการศึกษาเพราะว่าเขาหัวคิดประดิษฐ์สามมันเป็นหัวปัญญาเป็นเจ้าปัญญาคำว่าเทคโนโลยีเป็นเจ้าปัญญานะครับเขาบอกแน่นอนเป็นยังพรรคประชาชนปฏิวัติจะบ่มีเงินในกองทุนนี่ให้กระทรวงอันน่ะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่กระทรวงอื่นได้มีความสำคัญยังเอาคำสิต่างคำถามกัน ในเมื่อว่าหนึ่งการศึกษาจะเห็นความสำคัญแหละเทคโนโลยีจะเป็นหัวเอนจินของเจ้าเป็นหัวปัญญาคิดเจ้าก็ยังตัดออกแล้วหมายความว่าในใดนั่นก็ขึ้นการศึกษาต่างๆอยู่ในประเทศหมายว่าคนเล่าเนี่ยจะเป็นงูไปตลอดไปวะอนาคตมันอยู่ใสอันนี้ข้าพเจ้าเห็นเป็นลักษณะนั้นถ้าเบิ่งเป็นเพลินๆนั่นก็จะมาโอ้ยกระยาเพิ่นแล้วว่าซั่นอันนี้พวกท่านนั้นยังบ่เข้าใจว่าการเป็นเจ้าของประเทศการหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอ่ะนะเป็นผู้หุ้นส่วนนั่นน่ะพวกท่านก็ยังบ่เข้าใจเป็นเจ้าของประเทศในนั้นแหละภาครัฐเขาจึงตบตากินพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอันนี้บ่แม่นบ่ดูถูกเลยพรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะเอาบ่ฮอด 2% ในพลเมือง7ล้านคนน่ะถูกต้องถ้าหากว่าเฮาบ่ฮู้บ่เห็นบ่จักแล้วบ่เข้าใจหั่นน่ะมันก็แตกต่างเหมือนว่าเจ้านั่นน่ะคนเล่าอยู่ในประเทศเล่านะเหมือนว่าเป็นพิธีไปในตัวและเพศแพร่ไล่ไปในตัวแปลว่าเป็นว่ามีแต่ห่างกายบ่มีวิญญาณนะเอามันต่างกับคนพม่าเลยต่างกับคนไทยเลยต่างกับคนฮ่องกงเลยเป็นยังเขาจะเอาย้อนกลับเข้ามาเป็นยังเขาจึงโตสู่ก็ย้อนว่าเขาอยู่ในสิทธิของเขาเนาะอันนี้ก็คือเดียวสิทธิของพวกเจ้าความสำคัญของศาสตร์เมนการศึกษาเมนเทคโนโลยีเป็นผู้นำหน้าเมนบ่เอาตัวนี้นะเออมันก็ถูกต้องแล้วตัวนี้เทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยแปลว่าเป็นตัวสำคัญที่สุดของประเทศที่ว่าประเทศที่เจริญที่ว่าเขาต้องการกว่าแผนกนี้หลายที่สุดเพราะว่ามาพัฒนาหลักหัวคิดประดิษฐ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในหันเมิดประวัติประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญเป็นอย่างใดก็ก้าวพัฒนาไปไกลได้มันก็ย้อนพวกนักวิทยาศาสตร์คนคั่วทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละเขตแต่ละประเทศมันบ่คือกันแต่ว่าการพัฒนาประเทศเจ้าสิให้มันคือประเทศลาวสิครับมันคือสหรัฐอเมริกามันก็เป็นไปบ่ได้แต่ประเทศลาวเป็นประเทศน้อยแล้วก็มีทรัพยากรหลายนี่ถ้าว่าพัฒนาถามว่าผู้นำพัฒนาหัวพัฒนาประเทศชาติประเทศลาวหันครับเจ้าคิดว่ามันบ่ถูกบ่ยากแบบคนละเมืองประชาชนคนลาวก็บ่หลายปานใดแต่ว่าทรัพยากรของชาติน่ะถ้าว่าเอามาแบ่งสรรปันส่วนกันคนลาวนี่บ่ถูกจักครอบครัวบ่ถูกจักคนอันนี้ครับเจ้าคิดแน่นอนว่าคิดเสลียไว้แล้วถ้าว่ามันเป็นตาปลาเป็นไปได้แบบนั้นแปลว่าประชาชนคนลาวหั่นไปไสมันก็
ผู้ใดก็มีแต่ผู้ใดอยู่เงินงามแล้วก็ถนนหนทางก็สะอาดที่สุดครับจังหวัดหาว่ามีหัวการพัฒนาแล้วก็เทคโนโลยีเพิ่นว่านี่แหละแต่ถ้าว่าตัดตัวนี้ออกแล้วหรือว่าเจ้าสิเอาแผนกใดมาพัฒนาแทนนั่นไปมันก็บ่ก้าวไกลไปคืออันนั้นแผนกนี้ที่ว่าเขาเจ้าคนทั่วไปว่าแผนกนี้เป็นแผนกที่ว่าคนคั่วหาวิธีที่มาปรับปรุงประเทศศาสตร์หรือว่าคิดหัวคิดประดิษฐ์สร้างถามว่าขาดตัวนี้ไปแล้วพวกทานจะไปเห็นอย่างมันกับบอกก้าวแล้วก็ตัวอย่างนอกกับมิแต่อาศัยต่างประเทศหรือว่าอาศัยแต่ในเตือนมาสัพพทานต่างๆแล้วรายได้หันเข้าในพักในนั่นไปอันนี้ครับเจ้าคิดว่ามันจะเป็นไปบทหาประชาชนคนลาวหันมีหัวคิดหัวนั่นแปลว่าเอาอันนี้เขากับมีความหัวคิดอยากแต่ใจมันบอกก้าวคืออันสาวพม่าบอกคือสาวไทยสาวฮ่องกงถามว่ามีจิตใจรวมสามัคคีรวมแห่งรวมใจกันพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันประเทศนะมันเม็ดเป็นของประชาชนนั่นเหมือนบ่เม็ดเป็นของพรรคลาดเดอร์อันนั้นครับขอสร้างขอนั่นไปหาพี่น้องลาวเมื่อทุกคนอยู่ภายในประเทศประเทศเม็ดเป็นของพวกทานมันบ่เป็นของพรรคลาดพรรคลาดนั่นเขามีแต่ว่ามาผมเห็นประชาชนแล้วก็เอาทรัพยากรของชาติขายแล้วมาปรับแบ่งสรรปันส่วนกันกินประชาชนท่านทุกลงทุกมือทุกมืออันนี้ครับเจ้าอยากห้องขอให้ประชาชนคนลาวควรเกียรติเบื้องว่าต่างประเทศที่ว่าอุ้ยอ้อมข้างอ้อมนั้นพวกท่านเขาเห็นแนวใดพวกท่านคงจะมีใจเพราะว่าถ้าพวกท่านเป็นคนลาวฮักชาติลาวบ่แม่นพรรคลัฐเป็นเจ้าของประเทศพวกท่านเป็นเจ้าของประเทศอันนี้ควรคิดถ้าเอาไปคิดไปพิจารณาเบื้องว่าพวกเขานี่ก็เป็นคนลาวแต่ว่าเป็นสัญชาติอื่นข้าพเจ้าก็เป็นห่วงเป็นยายพี่น้องถามว่าพวกทานคิดได้แล้วกับพร้อมเพียงยังหนากันอันนี้ข้าพเจ้าเห็นดีนะเอาขอบใจครับจริงที่ว่าเฮานําเสนอตัวนี้เพราะว่าเฮาเห็นความสําคัญที่ว่าในการคนคิดประดิษฐ์สร้างมันออกมาจากหัวภูมิปัญญาของทางด้านนั้นนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะที่ว่าสามารถคนคั่วสามารถพลิกคิดสร้างขึ้นมาแม่นแผนกนี้นะอยู่ในโลกนี่เขาเจ้าเอาเงินให้บักหลายๆเด้คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสมบัติปัญญาเพื่อได้สมบัติปัญญาเขาจะเกิดได้ที่ว่าจีนไปเลียนแบบเอาน่ะกระย้อนยังเขาทุ่มเทเงินหลายหลายหลายร้อยล้านเด้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวในกรุงเพราะว่าเพื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเขาเอานักเสี่ยวซ่านนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีเขาเอาหัวของเขาน่ะแนวคิดของเขาน่ะมาคุยกันมา brainstorm กันน่ะอันนั้นแหละแล้วเขาจะมาพิจารณากันเบิ่งว่าโอ้สาเหตุนี่มันย้อนยังหลายคนก็มีคำถามหรือว่าตั้งคำถามขึ้นบางคนก็มีคำตอบที่ดีแต่เขาบ่บันทึกไว้เพื่อว่าเขาเอาตัวดีๆเด่นๆนั่นน่ะเขามาพัฒนามาปรับปรุงแต่หายเขากับลักษณะคือข้าพเจ้าว่าเนี่ยข้าพเจ้าบนแมนไม้คงว่าในระบบเทคโนโลยีในประเทศลาวนะคือยังเอาจนซีว่าก็ถือถ้าเขาจะเปรียบเทียบใส่กับญี่ปุ่นคือข้าพเจ้าว่าสิเปรียบใส่กับอเมริกาเยอรมันตัวอย่างเนี่ยฟรังหมดเลยนี่ครับพวกท่านเห็นได้ข้าพเจ้าก็ตบมือให้ข้าพเจ้าบอกว่าหลายภาคส่วนที่คนลาวเห็นได้ตามความรู้และความสามารถของนักเสี่ยวซ่านเทคโนโลยีของคนลาวถ้าข้าพเจ้าคือว่าน่ะถ้าจะว่าเรื่อง irrigation นั่นน่ะเรื่องอันน่ะระบบน้ำเลี้ยงพักเลี้ยงหญ้าน่ะเอ้าถ้าว่าเฮาว่างว่าพื้นฐานอยู่ในประเทศลาวเฮาโอเคในปัจจุบันนี่คนหาน้ำไปตักน้ำอยู่ในห้วยนะฮะขึ้นมาแล้วน้ำสางมาตัวอย่างมาโคตรพักวันนี้ฮะมีแนวคิดปัญญาโอ้โอเคตัวอย่างเด้อครับพระเจ้าหมายว่าคนลาวเขาเจ้าก็เจาะน้ำบาดาลได้บ่โอ้ได้ได้ทานครับพี่โอเควันนี้เฮาบ่อยากฮะตักน้ำขึ้นเฮาเฮ็ดหยังเดี๋ยวนี้มันมีโซลาร์ซิสเต็มเนาะเอาแสงสว่างจากเอาไฟฟ้าจากแสงสว่างพระอาทิตย์ในประเทศลาวน่ะมันเหมาะสมที่สุดเอาไฟจากแสงพระอาทิตย์
ขาเจ้าก็เห็นบอกลายๆอยู่ในฟลอริดาเนี่ยเอาโอเคแล้วบัดนี้มันก็สักไดนาโมได้ได้สักจากได้ได้หมอบหมอบพับนะแล้วมีหยังอีเดทางด้านเทคโนโลยีเจ้าก็ค้นคว้าออกมาว่าโอ้พอสิใช้ทามมิ่งแบบใดน้ําในระดับนี้เท่าใดแล้วสิให้มันโซนนี้ในเขตนี้เนาะเขาจะในอันน่ะหมออันน่ะน้ําสางบาดาลตัวนี้น่ะน้ํามันหลายวัดแทกได้ขนาดใดมันจะสั่วถึงอันน่ะจักอันน่ะจักสแควร์ยาร์ดสันสแควร์มิเตอร์ตัวอย่างนั้นนี่จ้าตัวข้าวคือเลทเพื่อยังว่าจะเพื่อให้ความสะดวกของประชาชนน่ะคําจะเฮ็ดได้พวกนี้ก็สิขายได้หรือว่าคนลาวพวกเขามีเงินเขาก็จะสบายแมนหมอเอาเออถูกต้องเขาว่าเอามีเงินแล้วงามๆเนี่ยก็อยากปลูกหญ้าปลูกต้นไม้มันยังบุญอยากยางไปฮดมีแต่ดูแลว่าเออตัวใดหัวมันบ่เวิร์กเลยก็เพียงแต่ว่าเออเอาตัวนี้ไปเสริมใส่เนาะเขาก็บ่ได้ทำงานนักความหมายข้าพเจ้านะอันนี้แหละตัวอย่างข้าพเจ้าว่าคนลาวให้ได้แบบลักษณะนี้เขาว่าขึ้นเดือนขึ้นดาวเออมันยังไกลอยู่ข้าพเจ้าก็ถ้าให้ได้ก็ดีเด้อนะแต่ว่าย้อนกลับเข้ามาถึงเรื่องด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะข้าพเจ้าน่ะผิดที่สุดถ้าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตัดสินใจลบล้างแขนงนี้ออกไปนะก็เหมือนว่าจะตัดข้อจะออกจัดทัวจะออกทางด้านการศึกษาเด้อข้าพเจ้าว่านี่อ้าวคือมีความหูสุขขึ้นกันหน่อยอยู่บ่แต่มันจะแปลความมาแล้วประเทศที่เขาเจริญหันไปว่าเขาพัฒนาแผนกนี่แปลว่าเรื่องการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่แปลว่าเขาพัฒนาคนของข้าเจ้าให้มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขามีโรงเรียนมีอะไรหาบ่มีแล้วเขาก็ส่งไปเรียนประเทศต่างๆที่ว่าพวกนี้มีวีซ่าดีๆนั่นควรที่จะออกไปเรียนไปอย่างแปลว่าคันสิเปรียบเทียบเนาะประเทศลาวนี่คนลาวหั่นก็พวกมีความรู้ความสามารถก็หลายบ่แม่นว่านั่นแต่ว่าภาครัฐเขาบ่หมุนใส่ซะเขาใต้แต่อันนั้นพรรคพวกหรือว่าเครือญาติของเขาหั่นถามว่าบ่พอใจเขาแล้วต่อต้านภาครัฐเนี่ยแปลว่าพวกนั้นสิมันเก่งปานใดหรือมีวิสาดีปานใดเขาก็บ่ไปใส่อันนี้ก็ย้อนตัวนี้แหละย้อนมันภาครัฐมันบ่มันเอาหั่นประเทศนี่แหละมันเอาแต่พรรคกับรัฐของมันหั่นแปลว่าประเทศเลือกประเทศชาติเรื่องว่าประชาชนอยู่อันเขตนอกเขตใดพวกที่เขามีความรู้ความสามารถแล้วเขาไปเฮียนได้ไกลหรือว่าจังใดก็ตามเนาะถ้าว่าผู้นำพรรครัฐนั่นเขาจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยสร้างห้องห้ำห้องเฮียนมีสร้างพัฒนามนุษย์ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ถามว่าเพิ่นเฮ็ดได้ฮะแต่ว่าประเทศชาติมันเจริญแหละตัวอย่างเนาะต่างห้องจักห้องงานมาให้ประชาชนให้ได้มีเวียกเฮ็ดงานทําอยู่ภายในประเทศตนเองโบแม่นสิว่าพวกเจ้าทุกอย่างยังกะยาแล้วก็ปาให้เขาจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศมาแล้วปอกฝนเอาเงินเอาคํานํามันพ่อแม่พี่น้องอยู่ภายในประเทศเนี่ยถ้าว่าลูกหลานผู้ใดไปเห็นเวียกอยู่ต่างประเทศจะต้องเสียภาษีบ่เสียนั่นให้ภาครัฐอันนี้มันเป็นไปบ่ได้แต่ว่าเขาดิ้นรนดิ้นหาเงินหาคำมันเลี้ยงอันนั้นครอบครัวนั่นแต่ว่าถ้าภาครัฐเพิ่นมีโรงจักโรงงานมันเขาบ่มีไผหรอกอยากออกจากประเทศชาติบ้านเมืองตัวอย่างเนาะคันเพิ่นเอาต่างประเทศเอาเก๊กเอาแก้วเข้ามาหั่นเขามาคมแหงหั่นประชาชนคนตัวอยู่ภายในประเทศตนเองกันให้เขามาขามาตีหรือว่ากลับไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานให้เขาก็บ่จ่ายเงินใจนั่นน่ะไปอันนี้ควรที่เพิ่นจะติดตามมันน่ะประชาชนนั่นเขามาคมเพียงไงในทางบริษัทเขาจ้างคนลาวแล้วก็ 2-3 เดือนบ่ได้เงินเบิกเงินเทื่อนึงนี่ภาครัฐเพิ่นเคยไปหาเขาบ่เคยไปนั่นแก้ไขปัญหาตัวนี้บ่อันนี้ก็อยากถ้าพ่อแม่พี่น้องหรือลูกๆหลานๆอยู่เฮ็ดเวียกอยู่น้ําเขาหั่นมันก็พอใจบ่เฮ็ดเวียกให้เขาฟรีเขานั่น3เดือนบ่ได้เบิกเงินเทื่อนึงนี่ไผก็ทุกคนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันก็ต้องการเงินที่ว่ามาบํารุงครอบครัวมาใช้มาจ่ายอันนี้
ทั้งภาครัฐทั้งนั่นเพิ่นกับบ่เบิ่งบ่แย่งกันประชาชนถ้าว่าอันไปผิดไปพลาดมาหรือว่าไปต่อต้านภาครัฐนั่นก็เอานําเอาเรื่องเขาบาเทื่อเขามีปัญหาบ่มีไปนําแก้จักเทื่อนี่ครับเจ้าอยากขอฝากขอฟังพ่อแม่พี่น้องลูกหลานภายในประเทศนั่นให้พวกท่านเอาไปคิดไปเบิ่งว่าพวกเฮานี่เป็นห่วงเป็นใยแล้วพวกเฮานี่เว้าถูกบ่ถ้าว่าว่าบ่ถูกแล้วก็สุดแล้วแต่พวกท่านจะเอาไปพิจารณาเองเนาะเอาขอขอบใจสิ่งที่ว่าข้าพเจ้าเห็นเป็นยังมันยังบ่ยอมเปลี่ยนในการเมืองในประเทศลาวนะเป็นยังจะมีการหนักขู่และเป็นยังมันยังมีการเอาเปรียบเอาลักข้าพเจ้ามองเห็นเลยว่าสิ่งดังกล่าวที่เฮาจะแก้ไขประชาชนจะแก้ไขในประเทศลาวแก้บ่ได้เพราะระบบการปกครองอันนี้เคยบอกหลายๆครั้งนะระบบการปกครองเฮ็ดให้ความล้มเหลวเฮ็ดให้ความทวงดึงความเจริญทวงดึงอนาคตทวงดึงโอกาสของลูกของหลานและผลประโยชน์ของสาอันนี้ครับพระเจ้าออกได้แน่นอนเพราะว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยให้เฮาเข้าใจเด้อพ่อแม่พี่น้องสลาวที่เคารพสิ่งที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดนะเพื่อหยังเพื่อพรรคการเมืองของเขาเจ้าแหละพรรคโทนพรรคเดียวหั่นน่ะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะพรรคลาวเนี่ยลาวหักซากพรรคเปลี่ยนไปเรื่อยๆพรรคเพิ่นนั่นน่ะเขาว่ารัฐรัฐมันหยังรัฐที่เป็นประเทศพรรคน่ะมากเหนือกว่ารัฐเหนือกว่าประเทศก็หมายความว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะเป็นเจ้าของประเทศอยู่ในประเทศนั่นแผ่นดินนั่นน่ะแมนขึ้นกับพรรครัฐเบิดขึ้นกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเบิดมันจะขายก็ขายประชาชนคือกันมันจะเห็นได้มันก็เห็นเป็นผู้ใดทําลายศาสตร์ก็เป็นพวกนี้เอาการแก้ไขได้ทานในริกว่าซั่นเอาก็ทํามันลงนะเห็นได้ทํามันลงแม่นแล้วว่าเอาเฮ็ดต้องมาคนเจ้าเห็นได้ข้าพเจ้าขอถามพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็สอนเพิ่นแล้วหลายแนวแล้วโอ้ยก็บ่ได้นี่แล้วเห็นได้ใดเพิ่นเว้าขึ้นมากับย่านเพิ่นตื่นหนเงาตัวเองอยู่ในประเทศลาวว้ายอย่าเว้าเพิ่นจะหนีนไหนหยุดบ่เว้าโอ้ยแม้แต่ป้าข้าพเจ้าอยู่ทุ่งนาแล้วก็ยังย่านผักหลักย้อนยังเป็นพี่ดิบข้าพเจ้าก็บอกเนี่ยนะเพราะว่าเขาเอาอันนี้นะขาล่างสมองเนี่ยละถ้าผู้ป่าเก่งเว้าเก่งคือท่านนั่นนะท่านหัวเขาน่ะคือพวกเขาคนต่างประเทศพวกนี้คนบดีเขาว่าทั้งบดีแล้วก็ขอทัวท่านหัวนี่แหละอันนี้ข้าพเจ้าบอกได้นะบัดนี้โดนไปรุ่นแท้เฮาเจ้าคอยนะส่วนร้ายนั่นรุ่นอ้าวนี่ก็บ่แม่นเว้านะอ้าวเนาะก็ไปบ้านเก่าหลายคนเลยเนาะพอจะเว้าล่ะเต็มตัวเก่งซะในกระจายเสียงบ่แม่นว่าก็บ่ดูถูกหรอกบ่แม่นได้นั่นความหมายข้าพเจ้าเว้าน่ะคนที่มีความรู้คนที่ว่าอยู่น้ําพักรัฐได้น่ะมันมันบ่ปากก็อยู่ซื่อๆอยู่เป็นละๆน่ะเอามันอยู่ได้คําคนที่ว่ามีแนวคิดแตกต่างน่ะคือดร.คำเผยนี่นะเราเอาในนั้นน่ะสภาแห่งชาติว่าโอ้อันนั้นคอมมิวนิสต์นี่ไปเอาแนวทางเขามาใส่หยังมาร์กซ์มาร์กซิสต์เลนินิสต์ตั้งแต่ศตวรรษที่19ถ้าอยากสร้างระบบคอมมิวนิสต์เป็นยังบ่สั่งในประเทศลาวนี่ไปเอาแนวทางเขามาใส่เป็นยังเฮ็ดยังผิดผิดอย่างตายเลยอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องที่เคารพที่เฮาเว้านี่คนลาวเฮาบ่เข้าใจบ่ฮู้จักสิทธิกลับเข้ามาเว้าเรื่องแบบเป็นยังสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยมันมีความสําคัญในโลกมนุษย์นี่อันนี้จะตั้งคําถามตัวนี้ขึ้นครับเดี๋ยวยังยกตัวอย่างว่าสิทธิมนุษย์เนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องที่ข้าพเจ้าเข้าใจมันเป็นพื้นบนพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในโลกผู้ใดเอาเปรียบเอารัดผู้ใดผู้หนึ่งทางด้านเบสิกทางด้านพื้นฐานที่เป็นมนุษย์ร่วมกันอยู่ในโลกใบเดียวเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยนะและบัดนี้เป็นยังจะว่าเห็นความสําคัญในน่ะสิทธิมนุษย์เอ้าเจ้าก็เป็นมนุษย์ข่อยก็เป็นมนุษย์เฮาเป็นคนละเมืองเป็นธรรมดาสามัญคําว่าโอ้พรรครัฐเพิ่นเป็นเจ้าเป็นนายเอ้า
แต่ก่อนเขาเป็นเจ้าเป็นนายเพราะเขาเป็นประชาชนหรือว่าเขาจะก่อนเขาจะเป็นนายแม่นี่บ่อ้าวตัวนี้ก็ได้มันก็ถูกต้องแล้วถ้าว่าเขาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งเขาก็เป็นมนุษย์คือกันผู้นำประเทศผู้ยังเขาก็เป็นประชาชนเป็นนั่นของธรรมดาเนี่ยแหละพวกนี่แต่ก่อนเขาอยู่ป่าอยู่ภูอยู่ผาอยู่ทำอยู่แห่งหัวปุ่นเขามีอย่างเขาก็บ่ได้มีอย่างมาบัดถ้าเขามีอำนาจมีอะไรแล้วก็ทำท่าเป็นนั่นมาตอนเขามาทำบินเขามีเครื่องยังใส่ได้ในที่เขามายืนเวียงจันทร์ยืนเอาเวียงจันทร์นั่นนะก็ย้อนความตัวความนั่นแปลว่าสีปากเขาแปลว่าอันนี้ข้าพเจ้าขอย่องเขาอยู่ว่าสีปากเขาความตัวความนั่นแปลว่าเล่เหลี่ยมการตัวการต้มแต่มันสมองมันก็ไม่ได้ตัวแต่ต้มตอนนั้นการเฮ็ดประดิษฐ์สร้างมันบ่มีไม่ได้กามาตัวมาต้มแล้วหลอกลวงเอาเงินเอาคำแล้วก็ไปแบ่งสรรปันส่วนในพรรคในพวกคนเท่านั้นแต่ว่าการสร้างสาพัฒนาประเทศเนี่ยมันบ่มีพวกนี้ขอให้พี่น้องเบิ่งมาว่าแต่75มาฮอดปัจจุบันนี้เขามีอย่างใดพวกนี้เขาสร้างสาพัฒนาประเทศอย่างใดมีแต่เอาไปขายทรัพยากรของชาตินั่นเอาไปขายใกล้สิหมดแล้วพี่น้องให้พี่น้องคิดเบิ่งว่าถ้าพวกประชาชนคนลาวหั่นมีจิตมีใจว่าเป็นเจ้าของประเทศนั่นควรปุ่มลุ่มแล้วก็ควรสมานสมัคคีกันถ้าถือว่าลาวในลาวนอกนะก็เป็นพี่เป็นน้องกันกับลาวนอกนี่ออกมากะย้อนว่าคักประเทศชาติโบอยากให้มีการก่อกวนแล้วก็ประการวนไว้มันอย่างกันสมัยแต่ก่อนออกมากับเพราะว่าถ้าผู้ใดบ่ต้องการระบอบข้าเจ้าแล้วก็ให้ออกนี่ไปตามประเทศพวกเขาจึงได้ออกมาแล้วก็ย้อนบ่อยากมีเสิร์ฟบ่มีอย่างการขาดฟันลันแทงกันอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญเป็นอย่างการเวลาเขาเข้ามาแล้วเขาก็มีแต่คมเมงประชาชนแล้วก็ขายประเทศชาติเท่านั้นอันนี้ครับเจ้าการอยากขอฝากขอฟังพี่น้องลาวเมื่อสุขุทุกคนให้เอาทวนคืนเบิงว่าลูกหลานผู้ที่เกิดรุ่น75นี่บ่โหอย่างให้ถามพ่อถามแม่ถามผู้เพิ่นนั่นอยู่ในสมัยแต่ก่อนๆ75ไปหั่นว่ามันมีหยังเกิดขึ้นแน่เขาเป็นหยังค่อยมายืดมานั่นๆปกครองในระบบคอมมิวนิสต์เข้ามานี่มันเป็นแนวใดพวกท่านต้องเรียนรู้ก่อนจะรู้ว่าพรรคประเทศชาติตนเองนั้นก็ให้เรียนรู้ว่าการครอบครองระบบคอมมิวนิสต์นี่มามันเป็นอย่างใดอันนี้ถ้าพวกท่านบ่เรียนล่ะถ้าฟังแต่พรรครัฐนั่นแปลว่าพวกท่านก็โง่อยู่หั่นเป็นเครือข่ายมาไส้ของพรรคของรัฐเพราะว่าพรรครัฐมันบ่มีจำนวนผู้ใด 2-3% ของประชาชนคนลาวตัวนั้นถ้าพวกทานประชาชนนั้นหมดประเทศนั้นบ่มักพรรครัฐเลยพวกทานสิเฮ็ดวิธีใดก็สุดแล้วล่ะพร้อมเพียงแยกหน้ากันบ่มักพรรครัฐนี่ก็ไล่มันออกประชาชนปกครองเองก็ได้ประเทศชาตินั้นอันนี้ครับเจ้าเห็นดีนําแนวนั้นน่ะเอาขอบคุณเจ้าถ้าเขาบอกถึงสิทธิมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่เขามันมีความเท่าเทียมกันทั้งนัดกันใส่สิทธิทั้งนัดบนพื้นฐานในโลกเนาะบ่แม่นว่าจะเอาเปรียบประหลาดโอ้เจ้าอันดับที่หนึ่งก็คือว่าเรื่อง fundamental rights หรือว่าเรื่องว่าพื้นฐานของการของการมีสิทธิที่เกิดเป็นมนุษย์ในรวมโลกนะคือเขาก็บอกกันนี่แหละแล้วนี้มันบริเวณวาสิการจิว่าโอ้ลังเกียจลังแกทางด้านอันโอ้อายุเจ้าบ่เจ้าอันเป็นคนชนเผ่าชนหยังมันบ่ได้เกี่ยวกันหรือจะเป็นแม่ยิ่งผู้ชายเจ้าตุ้ยกว่าจอยมันก็บ่ได้เกี่ยวภาษาหรือว่าศาสนาอันนี้มันก็บ่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่เกิดร่วมกันอยู่ในโลกไงมันต้องใส่ชิดที่ว่าเสมอกันนะความหมายว่าจุดสำคัญของว่าอันน่ะสิทธิมนุษย์เนี่ยนะโมเมนต์ว่าโอ้อันน่ะเจ้าดีกว่าข่อยเพราะว่าข่อยคนในเมืองเจ้าแท้บ้านนอกข่อยเป็นคนข่าเจ้าเป็นคนกูไทยเจ้าเป็นอันม่งเจ้าเป็นยาวตัวอย่างนั่นเนี่ยมันบ่ได้เกี่ยวกันเรื่องนั้นอันนี้มันโมเมนต์ว่าสิอันนี้เรื่องสิทธิของที่เป็นมนุษย์แล้วบัดนี้เฮาเว้าถึงอะไรบัดนี้เรื่องประชาธิปไตยเป็นหยังมันจะมีความเกี่ยวพันกันระหว่าง2แนวที่ข้าพเจ้าขอใจประชาธิปไตยน่ะประชาชนนั่นน่ะมีสิทธิ
ในการปากว่ามีสิทธิในการออกความคิดความเห็นในทางที่ถูกต้องไปใต้กฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมแม่นบ่อ้าวแล้วระบบประชาธิปไตยโอเคและบัดนี้ในเมื่อเฮาหั่นน่ะทุกคนนั่นน่ะได้รับสิทธิ์เสมอภาคสิทธิประชาธิปไตยที่ถูกต้องนั่นน่ะคือข้าพเจ้าว่าแล้วกฎหมายมีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์น่ะที่คุ้มครองอันน่ะประชาชนพลเมืองอยู่ในประเทศนั่นและบัดนี้เป็นยังเขาจึงเห็นความแตกต่างว่าโอ้เป็นยังเขาจะต้องลงถนนไปเป็นล้านๆคืออยู่พม่านะจนบ่มีหนทางย่างในถนนอุ้มลูกผูกม้าอึกกระถึกเล็กหน่อยก็มีก็ย้อนยังข้าพเจ้าตีราคาได้นี่ว่า1ให้เข้าใจแล้วเขายังมีชีวิตประชาชนน่ะยังมีชีวิตอยู่เขาต้องการสิทธิเสรีภาพของเขาแหละในเมื่อจะหมดสิทธิ์แหละคือในประเทศลาวน่ะโอ้ยบ่ต้องว่าให้พรรครัฐมาว่าผู้เดียวจบอันนั้นแหละทานพวกทานบ่มีสิทธิ์บ่มีสิทธิ์ปากแหละก็บ่มีสิทธิ์เว้าบ่มีสิทธิ์ออกความคิดแม้แต่ดร.คำเผยมีแนวคิดแตกต่างโอ้คนนั้นปฏิการไหนวะซั่นมันถูกบ่อ้าวอันนี้ตามในสายตาของเอาเอาบ่คิดได้ใดฮะเชิญเลยก็แม่นแล้วประชาธิปไตยน่ะประชาชนน่ะก็มีสิทธิ์มีอำนาจแล้วก็บริหารประเทศชาติเนี่ยมันประชาชนนี่แหละถ้าว่าประชาชนเนี่ยกับตัวอย่างเนาะประชาชนเนี่ยเลือกผู้นำของตัวเองแล้วก็เป็นตัวอย่างผู้แทนพวกนั้นไปข้าผู้แทนผู้นั้นขึ้นไปแล้วก็ต้องเป็นตาผู้ต่างหน้าประชาชนไปเฮ็ดเวียกให้ประชาชนบ่แม่นว่าสิไปเฮ็ดเวียกให้พรรคให้รัฐบอกว่าถ้าว่าเจ้ารับนำประชาชนไปแล้วเจ้าก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ว่าได้รับคำมั่นสัญญาจากประชาชนนั่นอันนี้ถามว่าได้รับประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปรับใช้พรรครัฐนั่นเขาตั้งอย่างกับฟังความพรรครัฐนั่นอยู่ไปว่าพวกท่านนั่นพวกท่านผู้แทนผู้ต่างหน้าประชาชนมันก็เป็นต่างหน้าประชาชนบ่ได้ถ้าว่าเจ้าต่างบ่ได้ต่างหน้าประชาชนให้ประชาชนน่ะมาสุคนนั่นเลือกตั้งเขาจะพรรคเขาจะขึ้นมาแล้วก็ให้มาโต้เถียงหรือว่ามาบริหารประเทศน่ะภัยสิเจริญพวกกันได้ข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนน่ะพวกมีความรู้มีความสามารถกันหลายๆอยู่แต่ว่าเขาจะบ่มีสิทธิ์ที่ว่ามาเว้าเรื่องเวียกบ้านการเมืองหรือว่าพัฒนาประเทศชาติน่ะประชาชนนั่นก็มีสิทธิ์เพราะว่าประชาชนนั่นเป็นเจ้าของประเทศบ่แม่นพรรครัฐเป็นเจ้าของประเทศอันนี้ข้าพเจ้าให้ความเห็นแนวนั้นถ้าว่าให้ประชาชนมีสิทธิ์มีอำนาจมีนั่นเว้าเรื่องเวียกบ้านการเมืองเสนอการแผนการต่างๆนั่นเฮ้ยคิดว่าประชาชนนั่นอาจจะไปหลายกวนนั่นพรรครัฐบริหารประเทศชาติบ้านเมืองทุกมือนี่แน่นอนว่าโบมไม่สอนไม่โกงไม่นั่นการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เจริญก้าวไปไวแต่ว่าถ้ามีการสกการสอการโกงกันกับพัฒนากับบ่ได้จักเถือตัวอย่างเราไปสร้างทางเส้นนึงประมาณ10ล้านจังซี่เจ้าเราไปสร้างแต่ 2-3 ล้านแล้วจำนวน4 5 6ล้านน่ะแปลว่าเจ้าไปแบ่งสรรปันส่วนกันจิถนนหนทางมันก็บ่ได้มีมาตรฐานเพราะแต่ว่าแล้วก็เที่ยวไปกับโบพอเท่าใดปีสร้างแล้วสร้างสุดแล้วทั้งหลังนี่ก็เพไปโลดอันนี้ถ้าว่าโยนการพัฒนาแล้วกับบ่มีความโปร่งใสบ่มีความสัตย์ซื่อแล้วกับหาสอหาโกงถ้าว่าพัฒนาแบบนั้นแต่เฮ็ดอันไหนมันก็บ่เจริญอันนี้ครับเจ้าในความเห็นแนวนั้นเนาะเอาขอบใจสิ่งที่ว่าไอ้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวน่ะเข้าใจว่า freedom is not free คําว่าภาษาอังกฤษก็หมายว่าน่ะประชาธิปไตยมันบ่ได้มาล่าๆ เป็นหยังมันจึงมีกันคําว่าลางคนก็ว่าโอ้ยเจ้าคือเว้าเรื่องสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษย์ก็มีขอบเขตเอาแต่เป็นหยังเขาก็ต่อต้านกับเผด็จการคือประเทศพม่าเพื่อนบ้านเฮาเนี่ยเด้บ่แม่นว่าบนอื่นนะต่อแผ่นดินต่อกันเนี่ยนะเป็นหยังเขาจึงลงถนนเชิงว่าประเด็นการนั่นน่ะจะฆ่าจะขู่จะจับเขาคุกข่มขืนทุกๆวิธีทางแต่ประชาชนก็ยังบ่ลงรอยย้อนหยังเพราะว่าเขาอยากได้สิทธิของเขาที่ว่าผูกกรรมอำนาจเถื่อนนั่นน่ะได้ยึดสิทธิ์ของประชาชนไปนะก็เหมือนในประเทศลาวนะเขาว่าตัวอย่างว่าโอ้ยบ่ต้องเฮ็ดดอกภาครัฐว่า
หลายพรรคการเมืองเบิ่งในประเทศไทยเนี่ยซุ่มสั่วว่าซั่นพิษเถียงกันโอ้ยบ่เอาหยุ่งหัวว่าซั่นพรรคเดียวจบพ่อแม่พี่น้องที่เคารพอันนั้นแหละคนเราเขาแบบภาษาบ้านนอกเขาว่าเพิ่นบ่ายง่ายขี่เข้มทางเพิ่นว่าเอองานได้ซุกกินงานนั้นอันนี้แหละมันเป็นสันดานบ่แม่นนิสัยเลยถ้าว่ามันแข็งกระด้างมันเป็นสันดานภาษาลาวเฮาแม่นบ่เอาตัวนี้นะพอบอกได้นั่นซะมันจะแจ้งกันเถอะครับถ้าหากว่าพวกท่านนั่นน่ะยังบ่สํานึกได้ว่าเขาเป็นขาทาสย้อนยังเขาจึงเป็นขาทาสย้อนว่าพวกท่านในประเทศน่ะบ่มีสิทธิ์ออกความคิดความเห็นและบ่มีสิทธิ์ในการปากเว้าสิการเอ็กซ์เพรสจากความรู้สึกของพวกท่านนั่นน่ะมาให้คณะบริหารประเทศน่ะฮับฮู้เขาว่าเป็นผู้แทนของพวกท่านโอ้ผู้แทนราษฎรเขต1เขต2เขต3จนฮอดเขตก็ได้เขต9บ่ whatever ตัวอย่างอ่ะนี่อือฮึพวกดังกล่าวมันไปเฮ็ดให้ผู้ใดข้าพเจ้าขอตั้งคําถามผู้ใดลากเขาขึ้นมาก็เหมือนกันกับการคัดเลือกแม่นบ่อ้าวแม่นแตกต่อผู้ใดเลือกผู้นี้ขึ้นมาประชาชนบ่ฮู้ว่าบ่แม่นได้ท่านอริกนั่นๆๆเขาจะเลือกกันอยู่ในสภาน่ะอ้าวเพิ่นของประชาธิปไตยอันนี้ประชาธิปไตยพรรคละมันบ่ถือมันไปเลือกได้ใดเฮาประตั้งคําถามกันเจ้าเลือกผู้เดียวคือเจ้าและไปแข่งนางงามผู้เดียวจะไปแข่งร้อยเชื้อเจ้าก็ได้ร้อยเชื้อแม่นบ่เอาแต่ต้องแล้วทางพรรคประชาชนเพิ่นสิว่าลาวแม่นบ่อือๆความโปร่งใสมันอยู่ไสบัดนี้อันนี้บ่ความจริงนะอันนี้เจ้าจริงใจต่อศาลบ่หรือว่าเจ้าทําลายศาลข้าพเจ้าตั้งคําถามในนั้นเด้อ้าวพี่ความรู้สึกไหนไหนอ้าวเชิญเลยมันกับแม่นี่แหละอัธวาทเจ้าถูกเลือกตั้งมาแล้วเจ้าต้องเห็นให้ประชาชนนั่นเห็นอกเห็นใจที่ว่าถ้าว่าสมมติว่าไปเลือกผู้แทนเนาะเจ้าไปให้คำมั่นสัญญาแล้วจะไปหาเสียงเจ้าไปหาเสียงว่าคอยได้ผู้แทนหรือว่าได้ผู้ต่างนาประชาชนมาแล้วคอยสิเฮ็ดวิธีเนี่ยมานโยบายของข่อยสิช่วยเหลืออันพัฒนาในเขตนั่นสิปลูกฝังบ่อเลี้ยงสัตว์บ่อเลี้ยงหยังหรือว่าพัฒนาโรงเรียนบ่อห้องหมอบ่เขื่อนถนนหนทางทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแต่ว่าสิพยายามเสนอให้มันเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเจ้าได้เป็นผู้แทนเป็นนั่นพวกของประชาชนมาแล้วเจ้าก็ต้องมีสารครับต่อว่าจากรัฐบาลจากนั่นแต่ว่าขอถืนขอนั่นไปช่วยเหลืออันเขตที่ว่าเจ้ารับเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตนั่นถามว่าเจ้าบ่ได้ประชาชนเขตนั่นเทื่อหน้าเขาสิเลือกเอาเจ้าบ่แต่ว่าเจ้ามีความบ่แม่นว่าคันว่าคอมมิวนิสต์เพิ่นก็ไปว่าเลือกภายในพรรคหั่นแล้วเอาไปโซงให้อันประชาชนเลือกเอาเพื่อแสดงให้ชาวโลกเขาเห็นอันนี้แปลว่าเลือกพรรคเลือกคนแล้วประชาชนเลือกพรรคกันมันกันตัวนี้มันก็เป็นกันคอมมิวนิสต์แบบเขาเจ้าเฮ็ดแบบนั้นแต่ว่าสิมาแสดงเลขกลแนวใดว่าต่างชาติหรือว่าประชาชนน่ะเข้าใจแล้วแต่ว่ามันไม่ขอบังคับเลือกกันเลือกตั้งของเพิ่นนี่บอกว่าไม่ขอบังคับถ้าว่าประชาชนบ่ไปเลือกตั้งให้พวกท่านรับผิดชอบเอาเองเด้อแต่ว่าการพวกท่านไปหรือบ่ไปอันต้องให้มีเหตุมีผลถ้าบ่เหตุผลบ่เพียงพอพวกท่านรับผิดชอบเอาเองอันนี้มันก็จําเป็นถ้าว่าเพิ่นอยากว่าว่าถ้าพวกท่านบ่ไปพวกท่านสิถูกจับถูกกักขังเพิ่นอยากว่าไปทํานองนั้นแต่ว่าเพิ่นเบี่ยงไปว่าถ้าพวกท่านรับผิดชอบเอาเองถ้าพวกท่านบ่ไปเลือกตั้งกันพวกท่านมีปัญหาหยังอันนี้มันก็จําเป็นประชาชนนั่นเพราะว่าเพิ่นมีสิทธิ์มีอํานาจคุมเองประชาชนอยู่แล้วถ้าว่าบ่ไปตามคำสั่งของเพิ่นมันก็บ่ได้อันนี้ก็ด้วยความประชาชนบ่มีอำนาจมีนั่นแหละถ้าว่าประชาชนนั่นเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็มีสิทธิ์มีอำนาจที่ว่าบริหารประเทศชาติมีข้อเสนอให้ประชาชนอยากได้แนวนั้นแนวนี้ถ้าว่ามันมีหลายพรรคมันจึงจะเฮ็ดได้ถ้าว่ามีแต่พรรคคอมมิวนิสต์พรรคสปป.ลาวพรรคอันโทนอยู่นี่แปลว่ามันก็เลือกย้ำใดมันก็ได้คือเก่านะเขาเลือกออกมาแล้วคอยให้ประชาชนบ่ให้พวกท่านเอาผู้นั้นผู้นั้นมันนี่มันก็เฮาสิว่าแนวใดมันก็ถูกต้องตามความเพิ่นเฮ็ดมาเพิ่นสั่งมาแล้วมันก็ได้คือเก่าแหละแต่ว่าเพิ่นอยากได้ผู้ใดมันก็ได้ถ้าว่าไปผู้ที่ได้ไปหั่น
ทาว่าไปคัดคืนหรือว่าไปนอกพรรคเสนอวันโจมตีพรรคโบเหตุโบถูกต้องแล้วนั่นมันก็บ่ได้คือเก่าอีกเขาก็ไล่ออกอีกอันนี้ตัวอย่างมันก็มีมาหลายแล้วอันนี้เขาจะปกครองกันมา45 46ปีแล้วเป็นใครกับสิฮู้สิเห็นดาบครับพวกในที่ว่าติดตามแล้วเบิ่งแล้วถามว่าโบเบิ่งข้าเจ้าหันไปว่าข้าเจ้าก็ไปโฆษณากับมิเตแนลดีๆเมื่อไหร่แล้วพวกนี้เนาะครับขอบใจวันนี้ฉากพวกแม่พี่น้องประชาชนลาวน่ะเสือกันมากคือแบบภูมิใจว่าครั้งหนึ่งว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวโอ้เปิดอกเปิดใจเด็กเปิดการคัดเลือกกระตือรือร้นนั่นนะพวกท่านเป็นโรคจิตเตอร์ครับพระเจ้าเขาบอกแนะนำเป็นโรคจิตไปได้ตัวละตัวคำหลอกลวงของเขาซื้อมาได้45 46ปีแล้วข้าพเจ้าเขาบอกไปเลยว่าเป็นยังจังมีลาวอพยพกระย้อนบำวักสันดานการปกครองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นหมู่อ้าวอันนี้ก็ได้อ่ะก็ถูกต้องแหละตัวอย่างเนาะไม่ได้บอกยากนะอืมวันนี้หาเบิ่งน่ะประชาชนลาวน่ะก็ว่าโอ้เพิ่นคือสิเปลี่ยนน่ะเนาะเทน่าเพิ่นสิเปลี่ยนพวกพี่บ้านมันตัวอยู่หันแล้วมันตัวมาได้45 46ปีแล้วเด้ข้าพเจ้าขอบอกนั่นเดียวอ่ะเป็นยังเขาจะออกมาเว้านี่เพื่อทายทอดแท้ทําให้พวกท่านเอาไปคิดและพิจารณาด้วยตนเองในเมื่อฮู้แล้วหั่นน่ะกินหรือบ่กินเหมือนว่าพระเข่าเนี่ยเฮาแต่งมาให้พวกท่านน่ะเด้อเนี่ยน่ะรับประทานอาหารให้ผู้ขาแล้วอ่ะซั่นจะบ่กินเฮาก็บ่มีคําตอบได้เอาเว้ยแม่นบ่เออถูกต้องแล้วอันนี้เอาอย่างว่าเนี่ยกินครับผู้ชมได้ขอเชิญเลยไอ้ว่าเนี่ยนี่การเลือกตั้งสมาชิกที่ว่าเพิ่นเลือกตั้งวันที่21มามันเป็นยังไงผลคะแนนหันบ่ออกมาด้วยเหตุผลอันใดคะแนนหันธรรมดาอยู่ต่างประเทศอยู่ในโลกเสรีเขาเลือกตั้งกันนี่บ่พอมือแปลว่าคะแนนน่ะมันออกแล้วผู้ใดได้อยู่ในเขตใดเขตใดอันนี้แต่วันที่21มาฮอดวันที่3ล่ะยังคะแนนเรื่องกันผู้ที่สนาหันกันยังบ่ทันมีรายชื่อออกมาปานนี้บ่ด้วยเหตุผลอันใดเพิ่นเลือกก็ได้ว่าประชาชนเลือกออกมาเพิ่นให้ประชาชนเลือกแล้วแทนที่ว่าเพิ่นสิออกมาโซออกมาให้ประชาชนรับรู้นําว่าเออคนประชาชนเลือกหันได้แล้วเด้ออันนี้ได้แต่นั้น10กว่ามือ20มือแล้วก็ยังคะแนนหันยังบ่ทันออกมาว่าผู้ใดได้ผ่านได้นั่นผู้ใดตกอันนี้ยังบ่ทันฮู้แต่ว่าเวลาใดเพิ่นสิออกให้โซนให้ประชาชนหันรับรู้นําว่าผู้แทนของประชาชนนั้นแม่นความจริงบ่ที่ว่าประชาชนเลือกเอาหั่นน่ะอันนี้ก็อยากเจ้าอันนี้มันเป็นฉากละครลิงซื่อๆดอกนะมันสิออกหรือบ่ออกประชาชนเขาบ่ให้ความสําคัญตั้งแต่เนื้อหอดใต้แล้วก็บ่มีปัญหาดอกอันนี้ก็เป็นปากส่วนหนึ่งที่ว่าในเมื่อประชาชนบ่ให้ความสําคัญแหละอันนี้มันก็เป็นการต่อต้านระบบนึงอีกแบบนึงอีกนะว่าในเมื่อคนบ่ให้ความสําคัญจะแล้วเจ้าสิอยู่หรือเจ้าสิไปเจ้าสิตายหรือเจ้าสิย่างข่อยก็บ่ได้เกี่ยวนําเจ้านะก็แล้วแต่เจ้าสิเฮ็ดความหมายหั่นน่ะอันนี้ข้าพเจ้าเห็นในลักษณะนั้นในเมื่อประชาชนอิ่มแล้วสุดนี้แหละเขาสิชี้บอกให้กระคักโลดเขาก็สิเบิ่งว่าโอ้ยเขานางเบิ่งน่ะมันเขาคิดเขามีแนวคิดแหละแต่เขาบ่เว้าประชาชนนั่นแหละเขาบ่เว้าถามว่าเขามีสิทธิ์ในการปากเว้านั่นข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนลาวสิเว้าหามื้อบ่เศร้าได้อ้าวเพราะเครียดคนมันน่ะอึดอัดตันใจของเขาน่ะอ้าวเวลามันก็มาถึงได้พ่อแม่พี่น้องอ้าวเอ้ยก็อันนี้มันก็เวลาเฮาก็มาพอดีพวกงามเนาะแต่ก็อันเอาอยากเสนอยังแล้วก็อันเลยแล้วก็สรุปไปเลยเนาะเอาในนั้นจ้ะขอบใจท่านเล็กเนาะค่ะเขาก็เว้ามานี่ก็พอสมควรแหละเนาะก็พอหอมปากหอมคอพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามมาสำหรับฟังรายการของพวกเขาก็มาเว้าเพื่อพี่น้องพระชาวลาวไปในประเทศแล้วก็เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองกันของลาวอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่ว่าอยากให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็การพัฒนาประเทศให้มันเจริญก้าวหน้าแล้วก็ให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกินมีในมีการศึกษาครับเนี่ยแล้วมีเวียกเฮ็ดงานทําที่ดีแล้วก็พวกเขาก็ได้ออกมาเว้ามาว่าแล้วก็
ก็จะขอฝากขอฟังเมื่อสุปู่สุคนเนาะแล้วก็โดยเฉพาะกับภายในประเทศนั่นแหละเฮาก็เป็นห่วงเป็นใยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยขอให้พวกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพยาธิโควิดนี่ซุ่มมาไก่มาไก่ด้วยกันมันก็อยากให้คนลาวเฮานี่เป็นยังไปผู้นึงพวกเฮากับประเทศลาวเฮากับมันก็ขาดไปถ้าว่าบ่เป็นยังแล้วก็มันก็เป็นการโชคดีของเฮาแล้วก็ขอขอบอกขอบใจเนาะเจ้าขอบใจเอาขอบใจเช่นเดียวกันไปขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ครับชมมาฟังกับรายการสองลาววิเคราะห์ข่าวจากพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวสหรัฐอเมริกาที่ส่งกระจายเสียงออกจากฟลอริดาในปัจจุบันนี้และข้าพเจ้าก็ถือว่าในคำข่าวสารมื้อนี้ก็ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังจะให้ว่าความเห็นเอาไปคิดและพิจารณาสิ่งที่เขาเว้าในเอาไปคิดเพื่อให้เป็นประโยชน์ให้ปัญญาเกิดในเมื่อปัญญาเขาเกิดแล้วพวกท่านจะมีแนวคิดจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะลงมือหรือบ่ลงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศแต่วันนี้สำหรับเรานอกเขาก็ข้าพเจ้าและทีมงานเราต่างประเทศก็รอคอยพ่อแม่พี่น้องในประเทศเราอยากเห็นประชาชนเราอยากเห็นบทบาทเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอันนี้มันจุดเป้าหมายของพวกเราอยากไปเห็นแบบพี่น้องชาวไทยอยากเห็นแบบพี่น้องชาวพม่าข้าพเจ้าขมันใจว่าคนลาวเฮากับบ่น้อยหนาไปแต่ว่าพวกท่านต้องได้วางพื้นฐานมีความรอบคอบและมีความหมั่นใจในเมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วข้าพเจ้าจะตบมือให้ในเมื่อผู้ทางลงถนนอันนี้ก็เป็นภาคส่วนอยากให้พวกท่านแสดงความสามารถเป็นเจ้าของประเทศผู้จักว่าต้นแม่นไผเกิดอยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นยังเขาบ่มีสิทธิ์เป็นยังจะขาดสิทธิ์ฉะนั้นให้พวกทานไปคำนวณถึงไปคิดถึงว่าในเมื่อทานบ่มีสิทธิ์แล้วพวกทานจะเห็นในใดข้าพเจ้าเขาบอกว่าสู้อย่างเดียวอ่ะเวลามันก็มาถึงแล้วโอกาสหน้าสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สบายดีสบายดี หารือกันจบลงไปแล้วนะคะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนและได้คุยกันเรื่องสถานการณ์เมียนมาและได้มีแถลงการของประธานอาเซียนออกมาแล้วซึ่งประธานในการประชุมกันก็คือประเทศบรูไนนะคะสำหรับประเทศที่แสดงท่าทีออกมาอย่างชัดเจนก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ต้องการให้ไม่เกิดความสูญเสียและต้องการที่จะให้กองทัพระงับการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมขณะที่ท่าทีของประเทศอื่นๆก็เป็นที่จับตามองท่ามกลางคนเมียนมาที่ติดตามการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันนี้ด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะการสลายการชุมนุมด้วยการยิงใช้แก๊สน้ำตาและฉีดน้ำแรงดันสูงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายเมืองของเมียนมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตการใช้ความรุนแรงในเมียนมาเกิดขึ้นขณะที่ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมประชุมนัดพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งวุนนาหม่องวินผู้ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารเมียนมาขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศโดยแนวทางไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องภายในซึ่งกันและกันท่าทีหลังประชุมดูจะยังไม่ชัดเจนอาเซียนเรียกร้องให้ยับยั้งสถานการณ์และหาทางออกด้วยการเจรจาภายในประเทศขณะที่3ประเทศที่มีบทบาทและท่าทีที่ชัดเจนที่สุดคืออินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียในฐานะ2ใน5ของผู้ก่อตั้งอาเซียนนับเป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญที่ผลักดันให้การประชุมนัดนี้เกิดขึ้นเรตโนมาซูดีรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทางการเมืองและร่วมเจรจาหาทางออก ASEAN bertemu untuk membahas dan mencari penyelesaian. Namun demikian, it takes two to tango. Keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak akan dapat dijalankan jika Myanmar
tidak membuka pintu bagi ASEAN.ลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ให้สัมภาษณ์กับ BBC ประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาและเรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจีและผู้นำรัฐบาลโดยเร็วขณะเดียวกันมองว่ามาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติจะไม่ส่งผลกระทบกับกองทัพเมียนมา Outsiders have very little influence on this. You can ostracize them, you can condemn them, you can pass resolutions or not, butIt really has very little influence on what the Myanmar's will do. It had zero influence the last time round, and the only impact was for lack of anybody willing to talk to them, they fell back on those people who were willing to talk to them, which was China and to some extent India. And it was an uncomfortable position for them. And well, but it did not cause them to decide, I must do whatThe Americans or the Europeans or the, or even the other ASEAN countries would have preferred them to. ฮิซามุดดินฮุเซนรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจีและผู้นำรัฐบาลที่ถูกจับกุมทันทีพร้อมเรียกร้องอาเซียนให้พิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาว่าเป็นความล้มเหลวของสันติภาพเสถียรภาพและความก้าวหน้าของภูมิภาคหากสถานการณ์ยังคงแย่ลงดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของเมียนมาต้องการเห็นการแก้ปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนเพื่อความสุขและประโยชน์ของประชาชนเมียนมาด้านคณะกรรมการตัวแทนสภาแห่งสหภาพหรือ CRPH กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมียนมาที่ชนะการเลือกตั้งประกาศแต่งตั้งให้ผู้แทน4คนเข้าดำรงตำแหน่งรักษาการคณะรัฐมนตรี9ตำแหน่งหนึ่งในนั้นคือซินมาอองขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหภาพชาวเมียนมาต่างแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนเชิญบุนนาหม่องวินเข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีท่าทีรับฟังเสียงจากรัฐมนตรีต่างประเทศของ CRPH ที่พวกเขาระบุว่าเป็นตัวแทนของประชาชนและย้ำว่าการอ้างแนวทางไม่ก้าวไก่เรื่องภายในประเทศของอาเซียนไม่สามารถยอมรับได้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนถูกคุกคามชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงานหารือกันจบลงไปแล้วนะคะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนและได้คุยกันเรื่องสถานการณ์เมียนมาและได้มีแถลงการของประธานอาเซียนออกมาแล้วซึ่งประธานในการประชุมกันก็คือประเทศบรูไนนะคะสำหรับประเทศที่แสดงท่าทีออกมาอย่างชัดเจนก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ต้องการให้ไม่เกิดความสูญเสียและต้องการที่จะให้กองทัพระงับการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมขณะที่ท่าทีของประเทศอื่นๆก็เป็นที่จับตามองท่ามกลางคนเมียนมาที่ติดตามการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันนี้ด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะการสลายการชุมนุมด้วยการยิงใช้แก๊สน้ำตาและฉีดน้ำแรงดันสูงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายเมืองของเมียนมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตการใช้ความรุนแรงในเมียนมาเกิดขึ้นขณะที่ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมประชุมนัดพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งวุนนาหม่องวินผู้ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารเมียนมาขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยแนวทางไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องภายในซึ่งกันและกันท่าทีหลังประชุมดูจะยังไม่ชัดเจนอาเซียนเรียกร้องให้ยับยั้งสถานการณ์และหาทางออกด้วยการเจรจาภายในประเทศขณะที่3ประเทศที่มีบทบาทและท่าทีที่ชัดเจนที่สุดคืออินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียในฐานะ2ใน5ของผู้ก่อตั้งอาเซียน
นับเป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญที่ผลักดันให้การประชุมนัดนี้เกิดขึ้นเรดโนมาซูดีรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทางการเมืองและร่วมเจรจาหาทางออก ASEAN bertemu untuk membahas dan mencari penyelesaian. Namun demikian, it takes two to tango. Keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak akan dapat dijalankan jika Myanmar tidak membuka pintu bagi ASEAN.ลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ให้สัมภาษณ์กับ BBC ประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาและเรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจีและผู้นำรัฐบาลโดยเร็วขณะเดียวกันมองว่ามาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติจะไม่ส่งผลกระทบกับกองทัพเมียนมา Outsiders have very little influence on this. You can ostracize them, you can condemn them, you can pass resolutions or not. ButIt really has very little influence on what the Myanmar's will do. It had zero influence the last time round, and the only impact was for lack of anybody willing to talk to them, they fell back on those people who were willing to talk to them, which was China and to some extent India. And it was an uncomfortable position for them. And well, but it did not cause them to decide, I must do whatThe Americans or the Europeans or the, or even the other ASEAN countries would have preferred them to. ฮิซามุดดินฮุเซนรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจีและผู้นำรัฐบาลที่ถูกจับกุมทันทีพร้อมเรียกร้องอาเซียนให้พิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาว่าเป็นความล้มเหลวของสันติภาพเสถียรภาพและความก้าวหน้าของภูมิภาคหากสถานการณ์ยังคงแย่ลงดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของเมียนมาต้องการเห็นการแก้ปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนเพื่อความสุขและประโยชน์ของประชาชนเมียนมาด้านคณะกรรมการตัวแทนสภาแห่งสหภาพหรือ CRPH กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมียนมาที่ชนะการเลือกตั้งประกาศแต่งตั้งให้ผู้แทน4คนเข้าดำรงตำแหน่งรักษาการคณะรัฐมนตรี9ตำแหน่งหนึ่งในนั้นคือซินมาอองขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหภาพชาวเมียนมาต่างแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนเชิญบุญนาหม่องวินเข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีท่าทีรับฟังเสียงจากรัฐมนตรีต่างประเทศของ CRPH ที่พวกเขาระบุว่าเป็นตัวแทนของประชาชนและย้ำว่าการอ้างแนวทางไม่ก้าวไก่เรื่องภายในประเทศของอาเซียนไม่สามารถยอมรับได้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนถูกคุกคามชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงานคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมา1กุมภาพันธ์หลังจากนั้นไม่กี่วันก็เห็นคนออกมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนกันอย่างต่อเนื่องและจนถึงวันนี้ก็ได้เห็นการสลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันมีรายงานตัวเลขว่าคนเสียชีวิตสูงถึง21คนแต่ตัวเลขจริงและตัวเลขไม่เป็นทางการน่าจะสูงกว่านั้นและมีรายงานนะคะว่าวันนี้เพียงวันเดียวมีคนเสียชีวิตไปถึง13คนจากการปราบการชุมนุมค่ะวันนี้การชุมนุมเกิดขึ้นในพื้นที่3เมืองใหญ่ของเมียนมานะคะก็คือที่ย่างกุ้งมันดาเลและที่รัฐคัตชินด้วยนะคะรวมถึงเมืองมักเวลค่ะโดยระหว่างวันก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานว่าวันนี้เพียงวันเดียวเสียชีวิตไป13คนโดยเฉพาะที่เมืองมันดาเลนะคะได้เห็นการปะทะของผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ใช้ทั้งแก๊สน้ำตากระสุนยางกระสุนจริงเพื่อที่จะสลายการชุมนุมผู้ประท้วงจำนวนมากอยู่ที่เมืองมันดาเลนะคะมีรายงานว่าผู้ประท้วงผู้หญิงวัย19ปีและผู้ชายอีกคนถูกยิงเข้าที่อก
และเสียชีวิตตรงจุดที่ประท้วงพร้อมๆกับมีรายงานว่าผู้หญิงวัย14ปีคนหนึ่งที่เมืองมันดาเลเสียชีวิตในจุดที่ประท้วงด้วยเช่นกันที่เมืองโมนโยวาผู้หญิงวัย19ปีถูกยิงโดยตำรวจปราบจลาจลและทหารมีอีก5คนอย่างน้อยนะคะที่ถูกยิงในการสลายการชุมนุมและเสียชีวิตด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่การปราบปรามการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงเป็นวันเดียวเป็นเพียงวันเดียวที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เห็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนและแถลงการอาเซียนก็ระบุว่าควรที่จะยับยั้งชั่งใจไม่ปฏิบัติการด้วยความรุนแรงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียแต่ภาพที่ได้เห็นนี้ก็คือ1วันหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหารือกันค่ะที่เขตตามเวย่างกุ้งวันนี้มีผู้ประท้วงอย่างน้อย200คนถูกคุมขังในช่วงบ่ายวันพุธนะคะโดยถูกคุมตัวให้ขึ้นรถบรรทุกไปพร้อมๆกันค่ะ